คนมาดูอะไรกันมานี่มาอันนี้นะคะก็คืออ่างวิเศษอ่างอะไรทำไมดิถึงพามาดูอ่างก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าใจว่าทุกคนก็แบบกำลังกลัวกับเรื่องโควิดนะคะที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งสิ่งที่ทุกๆคนทำได้ง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือพยายามโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็ถ้าทำได้ใครที่ work from home ก็ work from home แต่ว่าถ้าแบบสำหรับบางคนที่ต้องจำเป็นต้องออกข้างนอกจริงๆแล้วก็ต้องใช้พวกขนส่งมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเมล์พี่วินแท็กซี่อะไรเงี้ยก็พยายามจะรักษาความสะอาดนะคะอย่างเช่นล้างมือบ่อยๆใส่แมสอะไรอย่างงี้คราวนี้นะคะเราแกใส่ก็เลยได้มาทำอ่างล้างมือพิเศษไปตรงป้ายรถเมล์ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งคือเป็นปากซอยเสือใหญ่หรือปากซอยรัชดาภิเษก36มีผู้คนอยู่ในซอยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็คับคั่งมากป้ายรถเมล์ตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์ที่แบบคนจะมารอต่อคิวสำหรับขึ้นรถเมล์ไปทำงานกับบ้านเนี่ยเยอะมากเลยก็คือสำหรับใครที่มาใช้บริการส่วนนี้นะคะก็สามารถมาล้างมือได้นะเพื่อที่แบบว่ารู้สึกว่ามือเราไม่ค่อยสะอาดแล้วหรือว่าแบบไม่มั่นใจก็ล้างมือได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพี่วินด้วยเขาก็ยังมาใช้บริการล้างมือตรงนี้ที่เราทำเอาไว้ค่ะก็ดีนะเพราะว่าทางล็อกเก็ตซาวเขาก็ให้ความสะดวกดีก็ขอบคุณมากที่ให้ความสะดวกกับชาววินของเราและทั้งผู้ที่มารอขึ้นรถว่ารถเมล์เวลาเราจะกินอะไรก็มีที่ล้างไม้ล้างมือก็ขอบคุณมากครับสำหรับตอนนี้นะคะใครมีทริคอะไรดีๆหรือว่าวิธีป้องกันตัวเองอะไรยังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ